สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแม็กในช่องฟิล์มแม็กเกอร์นะครับ เป็นประเด็นที่หลายคนมีปัญหาอยู่เสมอนะครับสำหรับการเลือกไฟดีๆเพื่อที่จะเอาลงไปถ่ายใต้น้ำนะครับคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยประสบปัญหาอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนเรื่องมากนะครับไฟเองเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์มากเลยแล้วก็คุณภาพไฟมีความแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยได้ใช้ได้ลองจับดูหลายๆแบรนด์นะครับจะติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายคือแพงมากนะครับ สำหรับไฟถ่ายใต้น้ำเนี่ยคือมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าไฟที่ถ่ายงานบนบกซะด้วยซ้ำนะครับในในคุณภาพที่มันดีนะครับมีตัวเลือกให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับมีความแตกต่างทั้งเรื่องคุณภาพอ่าค่าสีค่าแสงนะครับอ่า CRI ลูเมนนะครับน้ำหนักของตัวอ่าตัวไฟเองเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเราต้องแบก คนเดียวนะครับไม่มีใครมาช่วยแบกให้เราได้นะครับในการที่เราเอาลงไปใต้น้ําเอาขึ้นลงอะไรเนี่ยครับแม็ได้เลือกไฟที่ความแรงของแสงก่อนก็คือ15,000ลูเมนอันดับแรกนะครับริดมาเลย15,000ลูเมน2มาดูค่า CRI ค่า CRI คือคือค่าสีของแสงนั่นเองนะครับเราก็ดูว่าเฮ้ยสีตรงหรือเปล่าไม่ถึงกับแบบว่า เที่ยงตรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือว่าไม่ให้มันผิดเพีย้ยนก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูที่เรื่องราคาสําสคัญที่สุดคือเรื่องราคานะครับในหลายๆแบรนด์ก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอแบตเตอรี่นะครับความอยู่ได้นานนานแค่ไหนนะครับในการถ่ายทําในแต่ละ1นึ่งได ใน1ได้เนี่ยเราจะดำน้ำกันอยู่ที่ประมาณ5 0าสถึงหกนาทีนะครับในตลอดทั้งได้เนี่ยไม่มีใครที่เปิดไฟตลอดทั้งได้แน่นอนนะครับเราก็สามารถที่จะสลีปไว้หรือดิมไว้เบาๆก็ได้แล้วค่อยเปิดตอนที่ช็อตสําคัญที่เราต้องการที่จะถ่ายนั่นเองต่อมาน้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวบอดี้ของไฟนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเวลาเดินทางนะครับ ไม่ว่าเราจะไปดำน้ำที่ต่างจังหวัดเองหรือไปต่างประเทศนะครับเราจะไม่ได้เสียค่าโหลดน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับสำหรับคนที่ถ่ายภาพใต้น้ำหรือถ่ายวิดีโอใต้น้ำแล้วเนี่ยจะมีอ่าอิ e เซอรี่นะครับอีควอสเม์เนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วนะครับในการเดินทางทุกครั้งก็เพิ่มค่าใช้จ่ายให้เรานั่นเองวันนี้นะครับแม็มีไฟ2ดวงนะครับที่ได้มานะครับพอดีก็ เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะครับเป็นสกูบ้าแลมนะครับ Underwater Photographer Equipment นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับสกูบ้าแลมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น V7K นะครับมีความแรงของไฟอยู่ที่15,000ลูเมนนะครับแล้วก็มีค่า CRI เนี่ยอยู่ที่96นะครับอ่าก็คือได้ค่าแสงที่ถูกต้องเลยนะครับ แต่เวลาเราลงไปด้านล่างแล้วเนี่ยใต้น้ำไฟตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับถ้าเราไม่ใส่แอมเบียน i ์ฟิลเตอร์นะครับเราก็ต้องมีแอมเบียน i ์ฟิลเตอร์นะครับมาช่วยด้วยอ่าสกูบาแลม v 7K นะครับมีจริงๆในรุ่นนี้นะครับ15,000ลูเมนเนี่ย จะมีรุ่น v 7 k แล้วก็ v 7 k pro นะครับ v 7 k pro ความแรงไฟเท่ากันนะครับแต่ว่านานกว่าคือใช้ได้นานกว่าในตอนที่เปิดไฟแรงๆนะครับคือตัวนี้จะได้เพียง40นาทีนะครับในตลอดทั้งได์เองเนี่ยแม็กไม่ได้เปิดไฟตลอดเลยนะฮะบ,บางทีแสงแอมเบียนที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยสวยและงดงามอยู่แล้วเราได้ฟิลว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ใต้น้ำไม่จำเป็นต้องใช้แสงเทียมอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับ สำหรับเทคโนโลยีตัวของสกูบ้าแลมตัวนี้นะครับก็คือมีแบตเตอรี่นะครับอ่าแม็กได้ซื้อแบตเตอรี่สำรองมาด้วยนี่แบตเตอรี่นะครับนี่ซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่าจะได้สลับกันชาร์จได้นะครับเอานี้ลงไปอันนี้อยู่ชาร์จอยู่ด้านบนเรืออะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงที่เปิดนะครับการเปิดเนี่ยคือเรากดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดไฟ ปึ้มเราก็สามารถดิมแสงได้โอ้โหเปิดสว่างจ้าเลยนะครับโอเคแล้วเวลาลงไปใต้น้ำเนี่ยเราจะใช้อ่าแอมเบียนต์ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ใส่ง่ายมากนะครับแม็กเคยใช้รุ่น V6 k p r o ก็มีเกลียวค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้เป็นกดลงเข้าไปเรียบร้อยดังแก๊กปุ๊บก็หมายความว่าอยู่ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟตอนที่ใส่แอมเบียนต์ฟิลเตอร์นะครับ มันจะเป็นสีฟ้านะครับเวลาอยู่ใต้น้ำมันก็จะได้แสงขาวที่ถูกต้องนั่นเองอ่าโอเคปิดก่อนสำหรับรุ่น V7K เนี่ยแม็กเอามา2ตัวนะครับเพราะว่าเราต้องใช้2ข้างอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แบตเตอรี่สำรองอีก2ก้อนนะครับ เป็นตัวที่แม็กคิดว่าสําหรับแม็กเองเซฟคอร์ที่สุดแล้วสําหรับการที่ใช้ไฟใต้น้ําที่ราคาไม่ไม่ถึงแสน2ตัวนี้ราคาพร้อมทั้ง,งแบตเตอรี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ8,000 80, 0นะครับคุ้มค่านะครับสําหรับการที่เราเอามาถ่ายในใต้น้ําเมื่อไฟมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับในสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเช่นกันก็คือโฟลตนะครับ โพรดเองแม็กก็ได้เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับ R มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้กล้องของเรามันอยู่ในระดับนิวทรัลนะครับโบจนซี่ได้อย่างพอดีเลยก็จัดโฟดมา2ตัวนะครับโฟดเดิมเนี่ยก,ก็ใช้ได้อยู่แล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยนะครับเพิ่มเข้าไปเลย2อันเพราะว่าน้ําหนักของไฟเนี่ยมันมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มตัวทุนลอยนะครับ ล้องยังไงเวลาลงไปมันก็จะจมลงไปเลยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันหนักสําหรับแม็กเองนะครับแม็กคิดว่านะครับตัวสกูบ้าแลม v 7K เนี่ยเป็นไฟที่เพียงพอแล้วสําหรับการที่แม็กได้เอาไปถ่ายใต้น้ำนะครับด้วยความแรงของแสงแล้วก็ได้ค่าเซียไอที่โอเคเลยและราคาที่มันสมเหตุสมผลนะครับไม่แพงเกินไปและไม่ถูกจนน่ากลัวเกินไปนะครับสาหรับอุปกรณ์ใต้น้ำเนี่ยแม็กบอกเลยว่า มีราคาค่อนข้างสูงไม่ว่าเราจะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นไปทางไหนอ่าถ้าเน้นไปทางถ่ายภาพนิ่งก็จะแนะนำไปใช้สโตร์อ่าแต่ถ้าคนที่ใช้วิดีโอเลยเนี่ยแม็กแบบเป็นแม็กแม็กเองเนี่ยถ่ายวิดีโอ100%เเลยแม็กก็จะใช้ไฟต่อเนื่องนั่นเองนะครับเอาแค่ใช้ได้แล้วก็งานออกมาคุณภาพ สวยก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องจบในโปรแกรมตัดต่ออยู่ดีนะครับทุกอย่างนะครับในการถ่ายทำมันอยู่ที่การเล่าเรื่องนะครับภาพสวยอยู่แล้วอ่าเล่าเรื่องก็ต้องดีอีกด้วยนะครับการวางเฟรมอะไรหลายๆอย่างอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถดูลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็อินบ็อกซ์ลองไปถามดูตามร้านที่แม็กให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ